สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนะัสลารลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับอันนี้คือรายการเหรียญหลกัลกๆที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับบางรายการก็ราคาปรับขึ้นแล้วนะครับส่งรูปมาสอบถามกันได้นะครับที่ l ลน์ไอดี0954124443นะครับรายการเหรียญส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับอันนี้ก็เป็น ช่องสลาลมคอยชแนลนะครับที่เพื่อนเพื่อรับชมอยู่นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเหรียญ10บาทนี่นะครับวาระอะไรมาดูกันเลยนะครับรีวิวเหรียญพร้อมกับราคาประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ในกลุ่มนักสะสมก็จะเรียกกันติดปากว่าเหรียญลูกเสือ10บาทนะครับนี่นะครับ เป็นวาระที่ระลึกครบรอบ75ปีของการลูกเสือโลกนะครับชนิดราคา10บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเลข7กับ5นะครับเป็นรูปธงกับเลข5ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับ75ปีลูกเสือโลกนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเขียนว่าองค์พระปมุขคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยด้านหลังนะครับนี่นะครับ ก็มีราคานะครับเหร็นี้ราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ผมอัปเดตอัปโหลดคลิปนะครับทำคลิปวันที่3มกราคม2,565นราะครับราคาของทางช่องที่รับซื้ออยู่นะครับชนิด10บาทตัวนี้รับซื้ออยู่ที่ราคาเหรียญละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับเพื่อนๆราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะขายก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้นะครับที่ ไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแอดไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาแล้วผมก็จะแจ้งราคาให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าเหรียญแต่ละรายการราคารับซื้อเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆพอใจในราคาที่ผมเสนอไปก็ผมก็ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเหรียญน,น่าจะปรับขึ้นกว่านี้อีกก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเก็บไว้ก่อนได้รอราคาที่สูงขึ้นแล้วเพื่อนๆนค่อยค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็มารีวิวเหรียญนะครับพร้อมกับอัปเดตราคารับซื้อของทั้งช่องด้วยนะครับราคามีขึ้นมีลงนะครับของสะสมพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการของนักสะสมด้วยนะครับนี่นะครับดูกันอีกครั้งนะครับก็ด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับด้านหลังก็นี่นะครับ อักษรภาษาไทยเขียนว่าที่ระลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกนะครับนี่นะครับภาษาอังกฤษด้วยนะครับชนิดราคา10บาทนะครับเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา10บาทนะครับนี่นะครับเหรียญนี้รับซื้อราคา300-500ถึงบาทนะครับเพื่อนๆถ้ามีก็อย่าลืมนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับตามช่องทางที่ผมแจ้งไปนะครับลายไอเดีของผมนะครับ นี่นะครับ10บาทนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญ5นะครับบางท่านเห็นเลข5ตรงนี้นะครับอันนี้คือธงนะครับประมาณว่า75ปีอะครับ75ปีของการลุกเสือโลกนะครับชนิดราคา10บาทก็ลองลองค้นดูนะครับเพื่อนๆก็เหรียญนี้ก็มีราคานะครับตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับนี่นะครับ นี่ก็สวยงามทีเดียวนะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในสภาพสวยนะครับที่ผมได้มาผมจะเน้นทําคลิปที่มีเหรียญจริงมีเหรียญตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งราคาประกาศรับซื้อด้วยนะครับจะได้เห็นตัวเหรียญในหลายๆมุมนะครับที่ผมมานําเสนอนะครับนี่นะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มารีวิวเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับชนิดราคา10บาทเป็นอีกหนึ่งวาระที่มีราคารับซื้อแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับนี่นะครับมารีวิวพร้อมกับอัปเดตราคารับซื้อนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อนเพอนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับกับเหรียญ10บาทวาละนี้นะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาได้นะครับก็ติดตามกันนะครับมาดูว่าคลิปต่อๆไปผมจะมานําเสนอเรื่องราวของเหรียญชนิดไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ